ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องปองไปสุภุสุกคนเข้าสู่ช่องอีสานบ้านป่าสตอรี่ครับผมวันนี้อีสานบ้านป่าสตอรี่นำพาพี่น้องหยุดล็อกโคล็อกผู้หายอยู่หากินนะครับมาเตี๋ยวเศร้าคือเก่าแล้วก็เหมือนเดิมครับผมต้องมาเตี๋ยวเศร้านะครับเพราะว่าหันมาสวยคงจะว่าท่านคนนะครับนะครับมาหายอยู่หากินคือเก่านะครับเมื่อนี้กับการแต่เฮ็ดแต่เด็กๆนะครับจะว่ากับบริมาเลือกปันแล้วนะครับมาขอนีแกงขึ้นเก่านะครับช่วงแรกก็จะได้ใส่ไฟซองเอานะครับเดี๋ยวไปรวมน้ำกันนะครับว่าการหายุหากิมมานี่สีมาหรือบ่มานะครับการหายุหากิมมานี่สีได้หรือบ่ได้ได้น้อยหลายปันแล้วนะครับเดี๋ยวไปรวมน้ำกันในช่วงต่อไปครับผมครับผมตอนนี้เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางที่จะมาเข็มเฮดเรานะครับเดี๋ยวเชิญพี่น้องสุภุสุขวันมารวมน้ำกันนะครับว่าการหายุหากิมมานี่จะได้เฮ็ดหน่อยหลายปานใดครับผมครับผมเปิดรายการด้วยเฮ็ดดอกนี่นะครับดอกงามนะครับผมนี่เฮ็ดตามมุมนะครับมื้อนี้ใต้เฮ็ดตามมุมอีกคือเก่านะครับณจุดหมายเก่าๆนะครับเชิญพี่น้องสุภุสุคนครับมารวมกันว่ามื้อนี้สิมานคือคลิปที่แล้วบ่นะครับผมคลิปที่แล้วนี่เอาตาใหญ่มากนะครับแต่มื้อนี้เอาตาน้อยมากนะครับกะว่าให้มันเต็มตาน้อยพอนะครับแต่ว่ากับบรูวานจะได้หรือบ่ได้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันไปเลยครับนี่ครับผมน้องคงพอมีให้ได้ลุ้นอยู่แล้วครับอันนี้ห้อยคิงคือห้อยทากินนะครับห้อยหอยทากินดอกสองดอกนะครับตุ่มๆจุ่มๆงามๆนะครับบางคนเอามาดอกตุ่มบางคนก็ว่าจุ่มนะครับเอาบางไงก็ว่าเป็นดอกนมๆอยู่นะครับผมเดี๋ยวลุ้นแล้วชนกันไปเรื่อยครับอีกดอกหนึ่งนะครับดอกใหญ่ๆเลยนะครับผมพอมีเรื่อยๆอยู่นะครับมื้อนี้ครับเพราะว่าหมู่บ้านนี่เบิ่งจีน้อยๆก็ยังเหลือหลายอยู่นะครับซึ่งคาดว่าจะได้เก็บอีกหลายมื้อครับแต่ว่าขันคนมาเก็บหลายก็จะเชียร์ดอกน้อยนะครับทําให้มันตายหรือว่ารูดออกมามันก็จะบ่ใหญ่นะครับนี่นะครับผมนี่ปล่อยรุ่นไปเรื่อยอยู่นะครับจุดนี้ก็ได้หลายดอกนี่รุ่นไปเรื่อยครับผมดอกนี้เคี้ยวเรารู้ดอกมากนะครับก็ดอกแค่น้อยนะครับผมเนี่ยพอได้รุ่นไปเรื่อยอยู่นะครับกับฟันทั้งนี้นะครับงวกตามมาฟันนี่เก็บแบบสบายๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่มีคนขึ้นมาครับคนอาจจะคิดว่าเห็ดหนามุ่มบ่ออกนะครับเริ่มเป็นหน้าเบิ้งแต่ผมก็มาจ่อเบิ้งหมู่บ้านนะครับคลิปก่อนนี่กับพ่อเห็ดก็เริ่มขึ้นมาเบิ้งนะครับผมเดี๋ยวลุ้นกันไปเรื่อยนะครับช่วงนี้ก็กำลังเริ่มได้แล้วนะครับเนี่ยก็จะมีเห็ดกอน้ำนะครับในช่วงทางขึ้นมานะครับนี่กำลังได้จากถั่วใหญ่แล้วนะครับผมลุ้นไปเรื่อยครับนี่ดอกน้อยนะครับจะเก็บเมื่อนานนะครับดอกนี้พอได้นะครับสองดอกและนี่ครับผมสามดอกนะครับตรงนี้ดอกน้อยน้ำนะครับพกไปนะครับเดี๋ยวมือต่อไปก็มาเก็บไม้นะครับมันก็จะแย่เกินนะครับดอกหนึ่งครับผมดอกน้อยรุดนะครับตามจริงน้อยตำนี้ยังเบานะแต่ว่าเคลียร์แล้วมันรุดก็ต้องเอานะครับผมและนี่นะครับพอได้อยู่นะครับผมลุ้นกันไปเรื่อยครับอันนี้ดอกใหญ่ๆนะครับผมเมื่อไม่ไหลเขียวนะประกาเมื่อไปจุกเลยอย่างนี้แม่งอดขี้เข็บนะครับมีดอกอยู่นะครับตอนแรกเห็นดอกไงเห็นดอกไงดอกเดียวนะครับอันนี้มากวู้นะครับดอกงามๆนะครับผมพอได้รวนไปเรื่อยอยู่นะครับเคลียร์ไว้นะครับคือผมเคลียร์แล้วผมค่อยทายนะครับดอกบางดอกก็ตั้งยนบางดอกก็รูดออกไปนะครับผมจุดนี้ก็มี3ดอกงามๆนะครับพอได้รวนไปเรื่อยครับ
สองดอกตั้งนิ้วงามๆครับดอกร้อยครับเนี่ยนี่แสดงว่ายังสิได้เก็บอีกหลายมืออยู่ครับถ้าผมมีคนมาเคลียร์แบบไอ้ดอกกระน้อยสีมันหลุดออกไปนะครับพกไว้นะครับนี่นะก็มาเก็บอีกนะครับผมเดี๋ยวเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งอีกรอบนึงครับนี่ก็มีนะครับนี่น่าเป็นดอกเป็นดอกน้อยๆนะครับแล้วก็ด้านนี้ครับผมยังคงมีดอกแห่งเกียบยังต่อเนื่องนะครับสำหรับเห็ดหน้ามุมในมือนี้นะครับน่อร่อยโอ้ลุ้นบัดครับนักแตกโอ้ยเสียดายด้วยครับหลุดออกมาเบิดนะครับทั้งดอกน้อยดอกใหญ่เคี่ยวแล้วนะครับเคี่ยวไว้นะครับเคี่ยวแล้วมันง่ายกันมากเลยนะเฮ็ดอันนี้จะหาง่ายนะครับถ้าหากว่าสมมติน้ำติดใหม่ๆได้หลายนะเคี่ยวปั๊บจะไม่ไหวนะตอนนี้ก็จะง่ายกันมากเลยนะจุดนี้ยังบ่ทันเนี่ยเคียบปั๊บเนี่ยมันเป็นไงเข็มมากนะจะเห็นขาวขาวเลยนะนี่แบบนี้นะครับผมตัวย่างบางตอนครับนี่เป็นดอกบานนะครับนี่ยังใส่ได้อยู่นะครับนี่อีก2ดอกนะครับเตือนกันไปเรื่อยครับผมนี่ก็เป็นดอกบานครับไม่เห็นแต่หมู่ว่านี่เขาจะเป็นดอกกำตุ้มกำงามนะครับนี่ดอกบานนะครับผมเนี่ยสีดอกน้ำกันนะครับผมพอได้รุ่นได้เติมกันไปเรื่อยครับอีกดอกนึงครับห้อยกิ่งคือกินนะครับห้อยห้อยทากินดอกก็ถือว่างามอยู่นะครับพอได้เติมกันไปเรื่อยครับนี่ครับมีอยู่พ่นนะครับผมเป็นพ่นพ่นคืออะไรอยู่ท่านก็เสียวางเดี๋ยวภาษากลางนะครับพ่นก็คือมันเป็นกองดินนุ่นๆที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับปวกสร้างขึ้นมานะครับพ่นปวกทั้งสิ้นนะครับเป็นพ่นพ่นธรรมชาติเกิดเองนะครับบางคนเอิ้นพ่นบ่รู้จักนะครับเพราะว่าเป็นภาษาอีสานนี่ครับผมดอกสอเทาดอกนมกระเมี่ยนะครับเนี่ยดอกกำตุ้มกระเมี่ยชุดนี้ก็ถือว่าได้หลายดอกนะครับผมรุ่นไปเรื่อยครับอีกดอกนึงครับผมตอนนี้ก็เริ่มแจ้งแล้วนะครับบรรยากาศพ่อพูนเลยครับแล้วก็จะมีเสียงตามสายจากหมู่บ้านต่างๆนะครับโดยคุณพ่อคุณยายบ้านนะครับเริ่มเปิดเพลงเริ่มที่จะประกาศเสียงตามสายแล้วนะครับผมชุดนี้กระเมี่ยนะครับผมโอ้โยเห็นดอกว่าสิว่ามีนะครับเพราะว่าเห็นดอกนี่นะครับก็เลยโยเห็นดอกเพื่อจะเอาง่ายปรากฏเราปล่อยอยู่นะครับงามงามครับนี่จากนี้โอ้เท่านะครับอันนี้คือบริเวณส่วนที่เป็นร่องน้ำนะครับครับเป็นร่องน้ำเป็นร่องน้ำที่เวลาน้ำไหลลงมามันก็จะไหลลงมาจากที่สูงจะลงมาตรงจุดนี้มารวมจุดนี้นะครับแล้วก็ไหลลงไปด้านล่างนะครับตีนผู้เขาสู่ให้หน้าของพี่น้องบ้านเฮานะครับจุดนี้ก็ถือว่าได้หลายเติบนะครับผมจุดร่องน้ำนี่มากเกิดดีนะครับแล้วก็ดอกแง่งามดอกแง่ดอกงามน้ำนะครับผมไปหน่อยนะครับผมนะครับข้างล่างนี้นะครับผมเนี่ยยังคงมีดอกให้เก็บไปเลยนะครับตัวนี้ก็เริ่มแจ้งแล้วอีกเล็กน้อยคงจะได้ปิดไฟหาแบบที่ว่าต้องซองไฟนะครับผม2ดอกงามๆนะครับผม3ตัวนี้ดอกน้อยน้ำเติมกันไปเลยครับผมครับอีกชุดนึงครับผมก็ต้องดอกเป็นจีน้อยๆนะครับกับด้านหน้าอีกนะครับดอกลายนะว่าแต่เราเป็นจีน้อยเลยนะครับ
น้องน่าลูกก็จะเอานะครับความจริงรอน้อยสีห้าเอาไว้จะเป็นเก็บมือต่อไปนะแต่ว่าหลังเสียเคลียร์แล้วมันก็รูดออกไปนะด้านหน้าครับผมเนี่ยรูดออกไปนั้นบอลูกก็จะเก็บมือต่อไปนะครับผมจุดนี้ก็ถือว่าได้หลายดอกอยู่นะครับไม่กี่ดอกตุ่มๆนุ่มๆข้างหน้าเลยนะครับผมเติมกันไปเรื่อยครับนี่ครับพี่น้องครับอีกจุดนึงครับเนี่ยเป็นตะซอนนะครับเนี่ยโอ้ยมองนะเอ้ยนี่ครับงามงามแน่นะครับตรงนี้ครับบริเมกด้วยนะเนี่ยดอกล้วนๆเลยนะครับเนี่ยอาดงามเลยครับนับดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองดอกนะครับอันนี้คือยังบริเคียบริเวณรอบๆนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับผมมีกระดกงามๆนะครับแกงครับแซ่บครับผมเอาละครับหลังจากที่ไทยให้พี่น้องได้เบิ้งเราเก็บไปนี่ครับผมเมื่อกี้นี่บ่ได้เก็บให้เบิ้งนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเหมือนเมฆบ่นะครับของจริงครับผมโอ้นี่นะครับตอนนี้ก็ตาหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าได้หลายแล้วนะครับผมอย่าใส่แต่ผมยังบ่ใส่นะครับเพราะว่าผมยังบ่ตัดขาจะวางไว้ข้างล่างก่อนแต่ว่าไทยตาให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับแต่จะว่ากี่ตัวนะครับเห็นตัวบ่ซั่นสามบานปลาก็สิพอจะเฮ็ดรู้แต่ว่าซั่นมาปลูกก็ซื้อนะครับก็ถือว่าปลูกอีแล้วนะครับมื้อนี้จุดเก่าหมายเก่านะครับก็ถือว่าบ่ผิดหวังนะครับมาเที่ยวเซานะครับเพราะว่าสวยมากก็จะมีงานมีเวียกต่อไปนะครับจุดนี้ก็ถือว่าได้หลายเติบนะครับผมนี่ให้เบิ่งครับอันนี้คือผมกวางไว้บ่แม่นว่าหยังเด้อครับกวางไว้ถ้าตัดขานะครับตัดขาเราใส่ตาเพราะมีหลายคนเบิ่งแล้วก็ถามว่าคอมเมนต์ว่าคือบ่ตัดขาเฮ็ดแนวแต่นะครับตัดอยู่ครับแต่ว่าผมจะกวางไว้ก่อนแล้วผมจะตัดใส่ขานะสังเกตเบิ่งนะลูกหลอกที่เอาลงตาผมจะตัดขาเบิ่งนะครับผมนี่เก็บไปเรื่อยๆอยู่นะครับผมแล้วดอก2ดอกไปนะครับโอ้มันเชียวรู้หลอกตัวนี้ครับตอนแรกบ่เห็นเชียวแล้วมันหลุดนะครับว่าไม่กระดอกงามนี่นะครับผมเซาเนี่ยตัวนี้เริ่มแจ้งแล้วนะครับผมบ่ได้ใส่ไฟซองแล้วนะครับแจ้งค่าตาแล้วนะครับผมมาเด็กๆนะครับมาไต่แล้วก็เก็บต่อไปในช่องเซาอีกครับเจออีกแล้วครับผม2ดอกนะครับตัวนี้งามๆครับลุ้นกันไปเลยครับดอกงามๆครับผมโอ้งามๆงามๆนะครับผมเห็นหน้ามุมนะครับก็ต้องออกลายตอนนี้สวยแล้วนะครับเริ่มมีคนขึ้นมานะครับพี่น้องชาวบ้านนะครับขึ้นมาเก็บมาพอกันพอดีนะครับโค้งนะครับหลายคนจะบอกว่าคือว่าเก็บคนเดียวแต่นะช่วงแรกเก็บคนเดียวนะตอนนี้มีพี่น้องมาขึ้นมานำนะครับผมถือว่ายังพอมีดอกให้เก็บนะครับรุ่นไปเลยครับชุดนี้ก็มีนะครับผมนี่ให้ได้เก็บไปเรื่อยๆนะครับนะครับดอกงามครับผมนี่งามนะครับสองดอกงามครับผมเติมกันไปเรื่อยนะครับรุนไปเรื่อยครับผมนี่เคลียร์ออกมานะครับดอกนี้ยังมาหลุดคือใส่ไม้เคลียร์ใส่เม็ดเคลียร์จะหลุดออกมานะครับเคลียร์ข้างในบ้างข้างในก็มีครับผมเคลียร์ไปเรื่อยกับพ่อไปเรื่อยครับเยอะไปเรื่อยนะครับไม่เชื่อหรอกนะครับโอ้เห็นแล้วครับผมสองดอกนะครับตัวเติมกันไปเรื่อยครับเชื่อออกมานะครับพ่ออายุนะครับผมพ่อเนี่ยคือเจอนะครับภาษาอีสานเอื้อนว่าพ่อเฮ็ดนะครับภาษากลางว่าเจอเฮ็ดอยู่นะครับสองดอกงามครับนี่ก็เจอนะครับผมดอกแง่นี่ออกจากเน็ตแล้วนี่กันดอกหน่อยแล้วนี่พอได้เติมกันไปเรื่อยนะครับทีนี้เจอยืนนะครับจุดนี้สามสี่ดอกนะครับพอได้เติมกันไปเรื่อยครับผมเจอจุดนี้นะครับผมเปิดไม่ออกเห็นไม่เงื้อครับคาดว่าอาจจะมีก็เลยเปิดเบิ้งครับผม
ีดอกอยู่นะครับหน่อยมังเงื่อนี่แม่เลยครับทางนี้นะครับโอ้ดอกเขาทั้งดอกบานทั้งดอกเทาแล้วทั้งดอกตูมครับจุดหนึ่งครับผมทำงามหน่อยจุดนี้ในดอกเดียวนะแต่ว่าดอกใหญ่ดอกงามครับจุดหนึ่งครับผมตูมงามๆนะครับสองดอกนะครับตัวนี้สามดอกนะครับเต็มกันไปเลยครับผมครับผมตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับนะครับระหว่างทางเดินกลับเจอเฮ็ดก้อนนะครับผมนี่สองดอกนะครับคอยเติมกันครับเจออีกแล้วนะครับผมอยู่ใต้ต้นกออยู่ใต้ห่มกอนะนี่เห็ดแดงหรือว่าเห็ดกอนะเริ่มเท่าแล้วนะครับแสดงมันออกหลายมือแล้วแต่ว่าถ้ามันออกหลายๆนะครับมันจะเกิดเป็นมูลเลยนะเห็ดกอนยางเขาต้นกอนะครับหรือว่าเกิดทั่วไปครับครับผมระวังถ้ายางกลับนะครับผ่านห่มกอนะครับเห็นดอกเห็ดอีกดอกนึงครับผมงามๆนะครับเห็ดกอนะครับเนี่ยดอกบานแต่ว่ายังดอกงามดอกแข็งอยู่นะครับผมเติมกันไปอีกหนึ่งดอกครับผมระหว่างทางกับหาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อยู่บนรถก็คงจะถึงบ้านนะครับผมครับผมตอนนี้เจอเฮ็ดนะครับแต่เบื้องตาเดียวรู้เลยว่าเป็นเฮ็ดละงากนะครับอันนี้เป็นเฮ็ดตาเบี้ยนะครับทายพี่น้องเบื้องนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับเดี๋ยวนี่หลายนะครับเห็ดไข่บางไข่เยอะนะบางคนมาเห็นแต่ว่าส่วนใหญ่คนหาเห็ดจะรู้จักนะครับไข่ตุ่มข้างนั้นนะเนี่ยเอิ้นว่าเห็ดละงากนะครับแต่บ่รู้ว่าเป็นเห็ดทางอื่นเป็นเอิ้นเห็ดยังนะครับแต่ผมบางผมเอิ้นเห็ดละงากหรือว่าเห็ดเบื่อนะครับอันนี้อันตรายนะครับเก็บไปกินนี่อันตรายถึงชีวิตนะครับเดี๋ยวผมจะทายอีกหมู่นึงนะครับอันนี้คืออยู่ใกล้ๆกันน้ำห้างกันอีก 2-3 เมตรทายพี่น้องในเบื้องลักษณะนะครับผมมันก็แตกต่างจากเห็ดละงูบางคนอาจจะเขาจะเป็นเห็ดละงูเขานะครับสังเกตบ้างนะครับหักบ้างมันจะบ่ขามันจะตันขาแนนขาตันนะครับกันเป็นเฮ็ดละงูขาวขามันจะมีโกนมีหู้นะครับผมเดี๋ยวทายให้อีกเดี๋ยวทายเบิ่งเดี๋ยวทายให้เบิ่งอีกมู่นึงครับนี่ครับนี่ก็แม่นครับเฮ็ดละงากครับอันนี้ก็แม่นครับนี่ดอกตุ่มตันบานแล้วนะสังเกตเบิ่งเฮ็ดละงากมันจะบ่มีแมงกินนะครับนี่หลายนะครับคนบ่รู้ก็สิเก็บไปครับแต่ว่ากันไปกินก็อันตรายนะครับนี่แม่นครับอันนี้ก็แม่นครับนี่แมนเบิดนะครับเห็นละงากนะครับแมนครับผมด้านหน้าก็แมนนะครับกับแมนเห็นละงูขาวมูนี่ได้บ่หน่อยนะก็แมนครับผมนี่เดี๋ยวเราเห็นละงากนะครับแมนเบิดนะครับเกิดเป็นมูนมูนะครับแต่ว่ามันกินบ่ได้มันเป็นเห็ดเบื่อเป็นเห็ดเมานะครับดอกงามงามนะครับเพราะว่ามันมีแมงมากินแมงก็ยังบ่กล้ากินนะครับแมงมากากินคนกินบ่ได้นะนี่ครับนี่ดอกมันตูมนะครับสังเกตบางขามันจะแตกต่างกันครับเห็นละงูขาวนะครับถ้าให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานนะครับในการหาอยู่หากินนะครับถ้าเจอเฮ็ดแบบนี้อย่าเก็บนะครับอย่าเอาเพราะว่าเอาไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนี่อันตรายถึงชีวิตนะครับบ้านผมเอิ้นเฮ็ดละงากบ้านพี่น้องเอิ้นเฮ็ดหยังนะครับการเป็นภาษากลางคงจะเป็นเฮ็ดเมาเฮ็ดเบื่อนะครับผมกินบ่ได้นะครับเอาทิ่มครับนะครับทายเห็นเบิ้งอีกจักมูนะครับเห็นละงักก็ดอกงามนะครับทายเบิ้งเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับนี่เห็นละงักนะครับผมหลายคนก็จะเขาจะเป็นเห็ดละงูหลายคนหาเห็ดจะรู้นะครับว่ากินบ่ได้เป็นเห็ดเบื่อนะครับนี่งามนะครับคุณถ้าเป็นเห็ดละงูขาวเนี่ยโอ้ยมูนี่สองสามมูที่ผมทายเบิ้งนี่ผมว่ามันได้เป็นตานะครับเนื่องจากว่าเป็นเห็ดเบื่อเห็ดเมากินบ่ได้นะครับพี่น้องเห็นกันอย่าเก็บออกด้วยครับเอาทิ้งด้วยนะครับไม่ต้องสนใจผมเอาอยู่จักดอกนึงนะครับเป็นดอกทรงไทยแล้วกันนะครับผมเห็ดละมุ่มดอกงามนะครับหลังจากเก็บดอกนี้แล้วก็คงจะเดินทางกลับบ้านครับผมครับผมตอนนี้นะครับก็เก็บเห็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาไต่อีกคลิปนึงอีกคืนนึงอีกมื้อนึงนะครับผม
ต้องใช้คำว่าไต่นะครับเพราะว่าช่วงแรกเลยเอาไอ้ซองออกนะครับเพราะว่าผมมาเตลึกนะครับแล้วก็จะมาจากเศร้าๆนะครับแจ้งออกมาก็จะเศร้าใส่ไฟนะครับแล้วก็ซองหาต่อไปนะครับแล้วก็ใส่เวลาอีกสักนิดนึงก็จะเดินทางลงนะครับเมื่อนี้ก็ถึงเวลานะครับถึงเวลาที่จะลงไปบ้านอาบน้ำนะครับไปเฮ็ดเบียกต่อไปครับผมนะครับการหาอยู่ให้กินเมื่อนี้ก็ถือว่ามันนะครับมันอยู่นะครับผมคลิปก้อนนี่เอาตาใหญ่มากนะครับก็ได้เกือบเครื่องตาใหญ่นะครับเมื่อนี้ก็ได้เอาเปลี่ยนจากตาใหญ่เป็นตาหน่อยมากนะครับผมตาหน่อยที่เคยหาเห็ดหลายๆรอบหลายคลิปนะครับผมเนี่ยนะครับนี่ให้เบิ่งลักษณะตานะครับขนาดของตาก็บ่ถือว่าน้อยคักนะครับก็เล่าๆขนาดกลางๆนะครับผมเมื่อนี้ก็ถือว่าได้อยู่ได้กินนะครับได้เห็ดหน้ามุมเป็นหลักเลยนะครับผมนี่ดอกงามๆนะครับดอกครับนี่ดอกตุ่มๆนุ่มๆ นะครับแกงแซ่บนะครับผมแกงหวานๆนะครับแล้วก็ได้เห็ดกอดอกบานๆนะครับผมดอกนี้ก็งามนะเห็ดกอนะครับแสดงว่าเห็ดกอก็เริ่มจะออกนะครับต่อไปคงจะได้เก็บเห็ดกอนะครับส่วนมากจะออกตามห่มไม้กอนะครับต้นกอไต่ห่มกอหรือว่าบริเวณรอบๆต้นกอจะออกหลายนะครับผมวันนี้ก็หาอยู่ให้กินมันอยู่นะครับจะถือว่าเป็นอีกคลิปนึงอีกมื้อนึงที่ได้เห็ดนะครับรอบนี้ก็ถือว่าเกือบๆเตรียมตานะครับเกือบเตรียมตาหน่อยนะครับก็ถือว่าหลายๆเติบนะครับผมขอบคุณพี่น้องพ้องไปทุกกรรมทุกแก่นะครับที่ให้เกียรติขอมารับชมรายการชมคลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่จะบ่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณอีกครั้งนึงทุกๆการรับชมรายการนะครับพบพอกันแม่คลิปหน้าครับสุขสบายดีกับสุขคนบ่เจ็บบ่จนเงินทองเตรียมตรงเตรียมทางไปแล้วสวัสดีครับ